เหตุธาตุทั้ง4เป็นที่ตั้งแห่งกายถ้าธาตุทั้ง4มิได้บริบูรณ์เมื่อใดสมุฏฐานก็จะแปรไปให้กำเนิดแก่โรคเมื่อนั้นคำพูดนี้เกิดที่ประเทศสยามเมื่อ300ปีที่แล้วจึงเกิดองค์ความรู้ของชาติหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมการแพทย์แผนไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานก็คือการนวดไทยนั่นเองต้องบอกเลยครับว่าการนวดไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่ชาวไทยเราเรียนรู้สั่งสมมาหลายร้อยปีและวันนี้พี่หอยเขาก็จะมาอธิบายเรื่องนี้ใน3นาทีให้เราฟังตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทยนะครับร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยเส้นและเอ็นจำนวนมากซึ่งเป็นการไหลเวียนของเลือดและลมหากมีการอุดกั้นก็จะทำให้เกิดความเจ็บป่วยเช่นอาการปวดเมื่อยมึนงงท้องอืดเฟ้อแพทย์แผนไทยนะครับก็จะบำบัดความเจ็บป่วยอาการต่างๆพวกนี้เนี่ยด้วยการใช้ยาหรือว่าการนวดนี่แหละครับใช่แล้วครับในกรุงสยามเนี่ยนอกจากหมอหลวงที่ทำหน้าที่รักษาอาการเจ็บป่วยด้วยยาแล้วยังมีกรมหนึ่งที่ต้องทำงานรักษาควบคู่กันไปนั่นก็คือกรมหมอนวดนั่นเองเพราะว่าการนวดเนี่ยเป็นการบำบัดโรคพื้นฐานในสมัยนั้นครับเพราะถ้าใครเนี่ยป่วยไข้ลงก็จะเริ่มทำให้เส้นสายยึดก็ต้องทำการบำบัดทั้งกดคลึงบีบดึงดัดและเหยียบตามจุดและเส้นที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนเป็นปกติแม่ศาสตร์คนไทยสมัยก่อนนี่ลึกซึ้งจริงๆแต่ว่าการนวดในสมัยก่อนเนี่ยมีการแบ่งเกรดการนวดด้วยนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2แบบก็คือการนวดแบบราชสำนักและการนวดแบบเฉลยศักดิ์การนวดแบบราชสำนักเนี่ยแต่เดิมนั้นเป็นการนวดเพื่อถวายพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในราชสำนักเท่านั้นนะครับการถ่ายทอดวิธีการนวดแบบนี้นะครับก็ต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้เรียนอย่างละเอียดทีทั่วเลยครับมีขั้นตอนในการสอนโดยเน้นไปที่จรรยามารยาทในการนวดเป็นหลักนะครับส่วนการนวดแบบเฉลยศักดิ์นะครับนี่เรียกกันง่ายๆแบบทั่วไปเลยนะครับเป็นการนวดแบบสามัญชนธรรมดานี่แหละครับมีแผนการนวดตามวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับแต่เดิมนะฮะการถ่ายทอดศาสตร์การนวดแบบนี้เนี่ยมักจะสอนและเรียนกันตามบ้านของครูนวดนะฮะตัดมาที่สมัยนี้การเรียนการสอนนี้มีอยู่ทั่วไปครับหลากหลายสถาบันยิ่งใครใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแล้วก็โอ้โหบอกได้เลยว่าเซิร์ชที่ไหนก็เจอฮะเพราะว่าคนไทยเนี่ยประกอบอาชีพนี้เยอะมากจริงๆเรียกได้ว่าเลี้ยงดูครอบครัวได้สบายเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณบรรพบุรุษคนไทยเรานี่แหละครับที่คิดค้นศึกษาและพัฒนาศาสตร์แขนงนี้ขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์จนได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายมาจนถึงทุกวันนี้ถือเป็นภูมิปัญญาที่คนไทยทุกคนควรรักและห่วงแหนให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปที่สำคัญอย่าลืมครับความรู้คืออาวุธรู้ให้สุดอย่าหยุดแค่พอรู้แล้วมาดูกันต่อในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสวัสดีครับ